มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือชวนสมทบทุนจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินกับโครงการเซ็นทรัลกรุ๊ปวีเมนแคนเซอร์ครั้งที่19ชวนทำดีเพื่อผู้ป่วยมะเร็งในสตรีจากสถิติของกรมการแพทย์ในปี2566พบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ในประเทศไทยสูงถึง 1.4 แสนคนต่อปีหรือเฉลี่ย400คนต่อวันโดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุน้อยที่มีอัตราการเกิดมะเร็งเพิ่มขึ้นโดยหนึ่งในมะเร็งที่พบมากที่สุดในประเทศไทยคือโรคมะเร็งเต้านมซึ่งมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นปีละประมาณร้อยละ12โดยในปี2566เพียงปีเดียวมีผู้ป่วยรายใหม่ถึง 17,742 คนหรือวันละ49คนนอกจากนี้มะเร็งเต้านมยังมีอัตราการกลับมาเป็นซ้ำและมีการแพร่กระจายของโรคที่สูงกว่ามะเร็งชนิดอื่นทำให้โรคนี้เป็นภัยเงียบใกล้ตัวค่ะเซ็นทรัลกรุ๊ปจัดนะคะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะคะก็ระดมทุนช่วยบริจาคซื้อรถแอมบูเลนซ์นะคะสำหรับผู้ป่วยก็ถือว่าเป็นโครงการที่แบบดีมากๆเลยถ้าหากว่าเรารู้ว่าคนป่วยที่แบบนอนติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางเองได้อะไรเงี้ยสำคัญมากๆค่ะใช่ค่ะจริงๆก็แชร์กันบ่อยๆเพียงแต่ว่าโอเคมันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราเต็มใจที่จะพูดถึงแล้วก็แชร์เรื่อยๆถ้าหากว่ามีประโยชน์กับทุกคนนะคะถูกต้องค่าใช้จ่ายสูงและบางทีเหมือนแบบเราต้องการความช่วยเหลือเดี๋ยวนั้นให้ทันท่วงทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าหากว่าเราไม่มีรถพยาบาลแบบนี้บริการก็จะลำบากเหมือนกันค่ะก็สมมติอย่างของพิมพ์อย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบพิมพ์ก็ถือว่าโชคดีในจุดที่ว่าเราเจอเร็วแล้วมันยังเป็นในขั้นต้นๆฉะนั้นการรักษามันก็จบง่ายจบไวมันก็ไม่ยืดเยื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเตือนสำหรับทุกคนที่แบบไม่กล้าตรวจสุขภาพจริงๆคือแบบตรวจเถอะอย่าไปกลัวการเจอปุ๊บก็จะได้รีบรักษาคือถ้าเราปล่อยไว้อย่างเงี้ยค่ะเพราะบางคนอาการไม่ออกมันไม่มีอะไรสัญญาณบอกเราฉะนั้นคือเราก็ต้องหมั่นที่จะดูแลตัวเองสำหรับพิมพ์คือวันนี้พิมพ์ก็รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์นึงที่มีประโยชน์กับตัวเองแล้วก็กับคนรอบข้างมากๆอ่ะค่ะเพราะว่าเหมือนมันก็กระตุ้นให้เรารู้จักแบบใช้ชีวิตหลายๆอย่างมากขึ้นรู้จักที่จะรักตัวเองมากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะน่ารักมากเลยนะคะก็มีหลายๆอย่างมีอันนี้อย่างเช่นอันนี้ที่พิมถืออยู่เนี่ยนะคะเป็นพวงกุญแจ Limited Edition ของ Good Goods นะคะสามารถซื้อแล้วก็ร่วมบริจาคได้ด้วยแล้วก็มีอีกหลายๆมุมเลยค่ะช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยค่ะค่ะก็สำหรับใครที่กำลังเผชิญกับเรื่องนี้อยู่หรือว่าคนในครอบครัวกำลังเผชิญอยู่นะคะก็อยากส่งกำลังใจนะคะพิมรู้ว่ามันไม่ได้ผ่านไปง่ายๆหรอกแต่ว่าเชื่อเถอะว่าถ้าหากว่าเราสู้ไปด้วยกันยังไงมันก็จะต้องผ่านไปได้เพราะว่าทุกวันนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์ค่อนข้างก้าวหน้าจริงๆแล้วก็คุณหมอทุกท่านพยายามหาวิธีช่วยเหลือให้ผู้ป่วยเนี่ยเหมือนแบบมีชีวิตในการดำเนินชีวิตได้ง่ายขึ้นในชีวิตประจำวันด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะมีพรุ่งนี้อีกวันนึงค่ะยังไงก็แวะมาเยี่ยมเยียนมาร่วมบริจาค กันได้นะคะเราร่วมงานอะไรครับแม่ร่วมงานวันนี้นะครับเรามาร่วมงานCentral Group Women Cancer นะครับผมใช่ใช่ก็งานนะครับก็จะจัดวันที่26กับ27เนาะใช่ครับใครที่สนใจอยากมาร่วมทำบุญทำความดีเนาะมาได้เลยที่ซินทาโวนะครับผมใช่แล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยก็จะนำไปสมทบทุนนะครับช่วยกันซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินนะครับผมหรือรถแอมบูเลนซ์ครับให้กับทางสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับผมใช่เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่อาจจะไม่สะดวกเดินทางหรือว่าจะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งได้ทันท่วงทีครับก็สำหรับใครที่มาไม่ทันงานวันที่26 27เนี่ยก็สามารถบริจาคได้นะครับทางออนไลน์เลยครับจนถึงวันที่เท่าไหร่นะแม็ก31ตุลาคมนะครับผมทางเว็บไซต์ทำดี.com ครับ